สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิพาไปเกี๊ยไก่เก่าค่ะพี่น้องไปเกี๊ยไก่มีอาหารไก่เนาะค่ะเนาะเปลือกบกกอค่ะพี่น้องเปลือกบกกอกับตําบกกอพวกบกเขือเทศเราเกษตรอาหารหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องเอาไปให้ไก่เนาะค่ะเนาะเอาไปเก็บไข่ไก่กันอันนี้เป็นอันเพิ่นมาซื้อเอาอันเพิ่นสร้างไข่ไว้แล้วค่ะเนี่ยเพิ่นสร้างไข่ไว้แล้ววันนี้เพิ่นก็สิเอากองนะมาเปลี่ยนเพิ่นก็เอาอันเก่ามาแล้วก็เอาใส่เงินไว้ข้างในนี่นี่ค่ะ3ยูโร3ยูโรกับอันไข่ไก่เฮาอัน10ฟองค่ะพี่น้องค่ะนี่เพิ่นก็สิเอาใส่ไว้จังซี่แหละนะเพิ่นก็เอาไข่ไปแล้วเพิ่นก็เอาอันเงินอันเอากองเป่าอันที่เพิ่นซื้อไปอันข้าวก่อนเนาะค่ะเนาะอันมาเปลี่ยนอันใหม่ไปเงินก็ใส่ไว้ในนี่เฮาก็ยามมื้อเช้าเฮาก็มาวางไว้หน้าบ้านนี่ล่ะค่ะวางไว้โต๊ะนี่ล่ะให้เพิ่นโอ้ยพี่น้องเสียงสั่นเพราะว่าหนาวค่ะพี่น้องว้ายป้าค่ะไปเกี่ยใกล้กันเฮาอ่ะลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องแต่ว่าอากาศดีอยู่มื้อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอยู่แต่ว่ามันหักหนาวค่ะพี่น้อง6องศาสิพาไปเก็บขี้ไก่นําค่ะพี่น้องมื้อนี้คลิปเก็บขี้ไก่นะคะคลิปนี้ว่าเสี่ยวขี้ไก่มาใส่กับคุเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาสิบ่เปลี่ยนดินซั่นเด้เพราะว่าปีที่แล้วก็บ่ได้เปลี่ยนปีนี้ว่าสิทดลองบ่เปลี่ยนดินแต่ว่าเสี่ยนมีความคิดใหม่นะคะพี่น้องเอาขี้ไก่ค่ะขุดออกแล้วก็เอาขี้ไก่ใส่ไปแล้วก็จุลินซีสังเคราะห์แสงหดแล้วก็ขี้ดม ขี้ดินถมไว้คือเก่านะคะคิดว่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องคิดว่าอันใดมันสิได้ผลบ่ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะลองเฮ็ดเบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าไมลี่ก็บ่เคยเฮ็ดคือกันแต่ว่าคิดว่าจุลินทรีย์มันก็อยู่ในนี่หลายอยู่แต่ว่าถ้าเฮาเอาขี้ไก่มาใส่ไว้หมักไว้เนาะค่ะเนาะสัวเฮาสิได้ปลูกผักนี่ก็โดนอยู่เด้อค่ะพี่น้องอีกไม่ตั้งเป็น2เดือนสัวสิได้ปลูกผักนะปลูกบักเขือเทศนะ 2-3 เดือนนะนี่อันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเฮาถ้าเขย่ามันก็แดงค่ะพี่น้องว้ายหนาวหนาวหนาวกันพี่น้องคะว้ายว้ายนี่เดี๋ยวไปเก็บขี้ไก่เนาะค่ะเนาะเก็บไข่เก็บขี้ไก่กันเดี๋ยวค่อยเอาขี้ไก่มาใส่ลมเพียงหนาวหนาวอยู่นี่หนาวเป็นตะนายกันพี่น้องเลยปุ๊กคือบ้านเฮาแห้งแห้งบ้านมันบ่มีแดดแดดบ่ส่งมาแห้งแต่หนาวค่ะฮัลโหลฮัลโหลไก่เฮาแลนมาแล้วมาออกไข่กี่ฟองวันนี้หึหน้าสลอนอยู่แท้ออกไข่กี่ฟองกินบ่เปียบกอกระตำบักฮุ้งอ่ะไข่อารมณ์ดีไว้13โตค่ะพี่น้องตัวผู้2โตตัวแม่11โตถ้าไปเบิ่งค่ะว่าเขาสิออกไข่จากหน่วยเนาะค่ะเนาะเขาต้องเฝ้าเห็ดค่ะพี่น้องเขาสิได้มาเก็บขี้ไก่น้ำมันหนาวไปเบิ่งไข่ไก่กันเนาะค่ะเนาะหนาวสองหน่วยนึงปกติเขามาค่ายยี่โมงนี่หลายอยู่มีสองหน่วยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงช่วงนี้จุดหน่วยช่วงนี้สามฟองได้แล้ว5ฟองค่ะพี่น้องได้มาแล้ว5ฟอง
สองสามเจ็ดฟองค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาไข่อีกเพราะว่าเขามาเก็บตอนบ่ายโมงต่อมาเขาก็พวกมาเก็บอีกไม่แล้วล่ะเพราะว่าจะมาเก็บที่ไกลหรอกนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ที่ไกลเขาเดี๋ยวไปเอาคู่ถังมาก่อนเด้อค่ะเด้อเอาคู่ถังก่อนพี่น้องมาเก็บขี้ไก่กันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเก็บขี้ไก่นะคะคลิปเก็บขี้ไก่ค่ะเก็บขี้ไก่ไปใส่ผักเฮาเพื่อมันงามเนาะค่ะเนาะทดลองเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเฮาก็มักทดลองเด้อเฮาก็ลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์ของเราได้แล้วไก่ที่เราได้เนาะค่ะเนาะเขาเลี้ยงไก่ไข่เนาะค่ะเนาะพี่น้องถ้าเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเขาบ่ได้ไปเอามาจากเขาบ่ได้ไปเอามาจากแบบว่ามีแดดแต่ว่าบ้านเขาบ่มีแต่เลี้ยงใจเนาะที่ไก่เนี่ยเขาบ่ได้ไปเอามาจากฟาร์มนะคะพี่น้องมันที่บ่มีโซดาไฟเนาะค่ะเนาะมันก็ปลอดภัยตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะไม่ดีก็ยังพวกนั้นได้ให้คำตอบนะคะว่ามันสิเห็ดได้บ่ผักสิงามบ่พืชผักเฮาเนี่ยมันสิดีบ่เพราะว่ากะฮอกก็อันคิดได้อยากเฮ็ดก็ไปเก็บขี้ไก่มาเฮ็ดเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากรู้ว่ามันงามบ่งามพี่น้องก็ต้องนั่นล่ะติดตามเบื้องตอนที่ว่าผักเฮาปลูกผักลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะว่าผักสิเป็นยังไงเป็นระบบน้ำครับพี่น้องใช่ระบบน้ำจดมันจะน้ำถึงเวลาหดน้ำก็จะหดน้ำเองอัตโนมัติของมันเป็นโปรแกรมนะคะเนาะไม่รีก็ว่านี่แหละค่ะน้องขุดดินสิขุดดินแล้วก็ขี้ไก่ไว้ใต้ๆแล้วก็กบเอาดินกบลงไปต้นโตนี่น้องค่ะพี่น้องตัวด้วงไหมด้วงกับนี้อยากเอาไปให้ไก่ใช่ปะเดี๋ยวค่อยเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปให้ไก่อยากกินไก่มากนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องว่าสิเป็นยังไงสิเขาทาบ่สิเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนให้แต่พี่น้องจะเบิ่งจากหลุมนึงก่อนเนาะค่ะเนาะว่าในความคิดของไม่ดีว่าสิจังสี่ใช่ไหมคะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหนักเดียวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตอนนี้ปิดแล้วเราเห็ดใบกันไว้แต่ว่าหน้าหนาวนะเขาก็สิงอนนะคะพี่น้องจะมาเชื่อเขาก็บ่ตายหรอกเพราะว่าเขาก็สิบ่ค่อยแดงตอนหน้าร้อนนะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็มาขยายกันใหม่ช่วงหน้าร้อนนี่ล่ะเฮาอยู่เมืองหนาวก็เป็นสิละค่ะเนาะก็มาเรียนรู้กันทุกไม้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะดมเบิ่งกินกัน
เหม็นเทาค่ะพี่น้องมันเหม็นแสดงว่ามันใส่ยังใส่งานได้อยู่ดอกเนาะแล้วก็ลดลงไปเลยค่ะพี่น้องกาบ้านนี่ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปบอกค่ะแล้วก็เอาขี้ดินกบไว้คือเก่านะคะพี่น้องนี่ก็สิเป็นลักษณะสิเดี๋ยวฟังท่านนี่ก็สิเฮ็ดคือกันค่ะพี่น้องเฮ็ดคือกันแต่ว่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะบัดนี้พี่น้องก็สิได้มองภาพเห็นนะคะว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเฮ็ดหมดแล้วค่ะนะที่เป็นคู่ถังตั้งๆกระถางอีหยังอยู่นะนี่ยาวไปนะเฮ็ดหมดเลยค่ะพี่น้องก็สิเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะแบบที่เฮ็ดให้เบิ่งนี่ล่ะเป็นต้องใส่หลายหรอกค่ะพี่น้องเขาก็ใส่ไปน้อยเดียวพอแต่พวกนึงแหละค่ะพี่น้องลองเบิ่งดูค่ะเนาะแล้วก็หดด้วยจุลินทรีย์สามตัวเสร็จเดี๋ยวเขาก็ย่อยค่ะพี่น้องเตรียมตัวเขาก็ย่อยแล้วดินเขาก็บ่เปลี่ยนเขาก็บ่ต้องเสียเงินซื้อดินใหม่เพื่อเป็นการประหยัดนู่นค่ะเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งผลลัพธ์กันเขาต้องสิออกมาเป็นไงตอนที่เขาปลูกพืชลงไปนะคะสองเดือนสามเดือนเคี้ยวๆค่ะพี่น้องพ่ออีกไม้ละตัวน่ะปวดร่วงไหมคะพี่น้องเฮ็ดแล้วหมดแล้วเนาะค่ะเนาะเขาก็ได้เอาปุ๋ยขี้ไก่ฝังลงไปเนี่ยพูดถังแล้วก็ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหดลงไปตามหลังเนาะค่ะเนาะเป็นนั้นว่าเสร็จค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาค่อยเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่าพืชผักที่เอาปลูกลงไปในกระถางปีนี้นะคะเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาสิไปเป็นการก้าเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้ยังบ่ทันได้ก้าที่ให้แดดส่องเข้าบ้านก่อนเพราะว่าถ้าก้าตอนนี้อันเฮาอันมันมาพอมันขึ้นมาแล้วเฮาบ่มีแสงแดดให้เขานะคะพี่น้องเขาก็สิยืดยืดยืดแล้วเขาก็เหี่ยวตายถิ่มซื้อเพราะฉะนั้นเฮาต้องรอแดดให้มันส่องเข้ามาทางหน้าต่างบ้านเฮาก่อนแล้วเฮาค่อยมาอันก้าเม็ดบักเขียเขียเม็ดบักพริกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิอันถ้าขี้ไว้พี่น้องเบิ่งอีกไม้เทียนึงเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะส่วนขี้ไก่ที่เหลือเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเอามาห้อยห้อยหลังบ้านพวกนี้ล่ะห้อยใส่กับดอกไม้นี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ต้นลาเวนเดอร์ค่ะพี่น้องนี่ลาเวนเดอร์หน้าหนาวเขาก็สิเป็นจังซี่นี่แต่ว่าหน้าฟูลิ่งหน้านี่เขาก็สิแตกขึ้นมาใหม่เนาะค่ะเนาะเฮาก็ขี้ไก่มาใส่ให้เขาไว้ตลอดทรายไปฮอดพุ่นล่ะพี่น้องได้ยินเสียงบื้อบื้อบื้อบ่ลมมันแรงเลยค่ะพี่น้องคะลมแฮงอ่ะพี่น้องคะคลิปนี้นะคะพี่น้องกระทาให้พี่น้องเบิ่งสวนช่วงนี้ล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยมันเป็นลักษณะจังซี่เนาะค่ะเนาะอีกไม่บ่โดนค่ะพี่น้องเดือนเมษาอีกไม่เดือนนี้เดี๋ยวกุมภาเนาะค่ะเนาะมีนาเมษาอีกไม่ประมาณ2เดือนค่ะพี่น้องอดเอาอันพี่น้องก็สิได้เห็นดอกไม้แล้วก็อันเห็นสวนสวยๆของไมลี่เนาะค่ะเนาะอาจสิบ่สวยสําหรับคนอื่นแต่ว่าเฮาก็ค่อยเฮ็ดไปเฮาก็ได้ซ้ํานี่เฮาก็พอใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะให้เบิ่งว่าตอนนี้ก็มีลักษณะอย่างซี่ล่ะเดี๋ยวอีกไม่มันมีแดดมันก็สิค่อยๆงามขึ้นมาเนาะค่ะเนาะต้นทิวลิปต้นหยังก็สิขึ้นมาดอกไม้ที่อยู่ในดินเขาก็สิโผล่ขึ้นมาค่ะพี่น้องคะมันมีดอกไม้อยู่นี่หลายอย่างอยู่ที่มันบ่ทันได้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวพอมันโผล่ขึ้นมาเป็นดอกจะสิมาทายทําให้พี่น้องเบิ่งอีกไม้เทียนึงเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ไมลี่ก็ต้องกล่าวคําว่า
ลาก่อนเนาะค่ะเนาะก็อีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่น้องขอขอบคุณ FC ทั้งคนเก่าและคนใหม่เนาะค่ะเนาะที่กดติดตามขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนเนาะค่ะเนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงผู้ใดมักปลูกผักก็ปลูกผักอินทรีย์กินเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีผักปลอดสารไว้กินมีส่วนสวยๆไว้เบิ่งมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะว่าเฮาปลูกผักนะคนที่ปลูกผักเฮ็ดสวนน่ะมันสิอันเบิกบานนะคะพี่น้องมันอยู่กับพืชอยู่กับต้นไม้อยู่กับดอกไม้มันเฮ็ดให้เฮามีความสดชื่นขึ้นมาได้อีกไหมระดับนึงอยู่ด้วยค่ะพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องหลังจากที่เอาอันปุ๋ยขี้ไก่อันหมักใส่ถังแล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยอันพาไก่ออกมาย่างเลนข้างนอกค่ะพี่น้องอ้าวพี่ดอกบริษัทใหญ่ตายเนี่ยพี่ดอกมันสบจังหวะเองนะคะพี่ดอกคะนั่นละก็เลยนั่นละค่ะพี่ดอกก็เลยว่าไก่ออกว่าหากินตัวชนิดเข็นเนาะค่ะเนาะกินตัวนอนตัวที่มันกินผักกินดอกไม้เฮาละค่ะพี่ดอกคะนั่นละเขาแยกออกมาตัวมันที่นี่ไก่ปูอีกไม่ลูกของเขาละค่ะพี่น้องที่นี่ให้เขาอยู่ในคอกกับพวกสาวๆเนาะค่ะเนาะที่นี่ตัวพ่อนี่แยกออกมาอยู่ข้างนอกให้เวลาส่วนตัวของเขาบ้างนะคะเนาะนี่ละค่ะน้องคะชีวิตเรียบง่ายน้องอยู่กับไก่กับส่วนเท่าไหร่เนาะ